ทุกเรื่องลี้ลับที่คุณอาจไม่เคยได้ยินทุกตำนานที่คุณอาจไม่เคยรู้และนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์สวัสดีครับนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะนำคุณไปสัมผัสถึงเรื่องลี้ลับเรื่องผีนะครับเรื่องปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินะครับที่ยังหาคำตอบกันไม่ได้นะครับวันนี้อยู่กับผมวัฒนามขรมครับแล้วก็วันนี้อยู่กับน้องโจนะครับเป็นเกสของเรานะฮะก็จริงๆวันนี้เรายังคงwork from home กันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการทำพอดแคสต์ที่เราวิดีโอคอลหากันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมกับน้องโจนะครับจะมีเรื่องของผีที่อยู่ตามที่พักต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องของน้องโจก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องของน้องโจเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับโจครับครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันใกล้ๆตัวเลยครับยังไงครับโจเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าเลยนะครับก็คือเรื่องเนี้ยเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยครับสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยเหรอครับใช่คือผมเล่าก่อนผมมาพักอยู่อพาร์ตเมนต์ครับอยู่กับแฟน2คนแล้วทีเนี้ยเมื่อวานตอนเช้าผมก็ตื่นมาทำงานปกติเนาะแฟนก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนน่ะปลูกก็ไม่ยอมตื่นเลยเหมือนแบบเนี่ยได้ยินเสียงเคาะกึกกักมาจากใต้เตียงซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็ตอนเช้าไงกำลังรีบแต่งตัวกำลังจะไปทำงานเนี่ยคือด้วยตัวผมเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อทางเรื่องนี้แบบหมดใจอะไรอยู่แล้วครับแต่ไปทางที่ไม่เชื่อซะด้วยผมก็เลยฟังแล้วก็แบบก็พยายามบอกว่าอ๋อเสียงขวดน้ำหรือเปล่าเสียงตัวไปกระทบกับที่นอนหรือเปล่าผมก็พยายามเดินปากไปใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมแต่งตัวหนึ่งท่านแบบโอเคมันใกล้เวลาที่จะต้องออกจากห้องแล้วใส่เสื้อใส่กางเกงอะไรเรียบร้อยเหลือนาฬิกาครับผมก็เดินหานาฬิกาปึ๊บไปเจอนาฬิกาผมเนี่ยมันวางอยู่ตรงข้างเตียงนอนนะครับแต่ทีเนี้ยมันอาจจะฟังดูธรรมดาใช่ไหมแต่พอผมก้มไปหยิบนาฬิกาผมอ่ะมันอยู่ในสภาพที่มันใส่อยู่ครับพี่คือโดยธรรมชาติของผมอ่ะผมใส่นาฬิกาปุ๊บเวลาผมถอดปุ๊บผมก็จะโยนเลยถอดแล้วก็วางคือเป็นนาฬิกายางอ่ะครับเป็นจีช็อคเนี่ยครับมันจะมีจุดไฟแล้วก็มีจุดยางล็อกอีกชั้นนึงคือสภาพนาฬิกาของผมที่ผมเจอของเมื่อวานตอนเช้าก็คือมันใส่ไอ้องรูเหล็กปึ๊บข้อที่3แล้วมันก็ใส่ยางล็อกปึ๊บแล้วก็วางอยู่ตรงเตียงใต้เตียงปึ๊บเลยปึ๊บพอผมหยิบนาฬิกาขึ้นมาแฟนผมก็เห็นหันมองหน้ากันก็คือมันเหมือนกับว่ามีคนแบบใส่ไว้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าโดยธรรมชาติผมเนี่ยไม่ว่าจะกี่ปีผมไม่เคยถอดนาฬิกาแล้วก็มานั่งใส่ให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมครับปกติมนุษย์ก็ไม่ทำกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าครั้งต่อไปก่อนจะใส่ใช่ไหมมันก็ต้องแบบถอดออกมาก่อนนะใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือมันตกอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงมุมของเตียงด้านซ้ายครับติดกับเสาเตียงเลยติดกับขาเตียงเลยครับก็อยู่ในสภาพที่ใส่อยู่ด้วยมันคว่ำหรือว่ามันหงายหรือว่ามันวางไว้เฉยๆประมาณมันเป็นสมมติมันเป็นข้อกลมๆใช่ไหมมันกับแปะอยู่กับพื้นอย่างนั้นครับก็คือคว่ำหน้าลงใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้เคยได้ยินน้องโจเล่าให้ฟังด้วยว่ามีเรื่องแบบเหมือนพวกลูกบิดประตูห้องอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับว่าปกติอ่ะผมก็ออกไปทำงานใช่ไหมครับจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยแล้วพอดีช่วงนี้แฟนผมเขาก็ทำฟรีแลนซ์อยู่ห้องแล้วเขาก็จะมาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเนี่ยมันมีตัวเองมันมีเสียงเหมือนแบบคนมาบิดประตูบิดลูกบิดด้วย2-3 ครั้งแล้วผมก็ฟังผมพยายามมองแง่ดีว่าเฮ้ยคนมาบิดปิดห้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันมีอยู่วันนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทผมให้ผมมา work from home แหละก็คือไปวันเว้นวันวันนั้นผมก็เลยได้อยู่ห้องทำงานอยู่ที่ห้องกับแฟนใช่ไหมอยู่กัน2 คนเลยช่วงเย็นๆนะครับช่วงตอนนั้นก็แดดก็เริ่มจะหมดแล้ว5-6 โมงนี่แหละผมก็ได้ยินเสียงคนมาบิดประตูปุ๊บอันนี้คือได้ยินกับตัวเองเลยก็เลยแบบ
ถูกแฟนเรียกแฟนก็เล่าให้เขาฟังเขาก็เริ่มกลัวเริ่มไม่สบายใจเพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นคนด้วยอะไรอย่างนี้อีกวันนึงก็เลยไปคุยกับพี่ที่เขาดูแลอพาร์ทเมนต์นะครับเพื่อจะขอดูกล้องเพราะว่าติดกล้องวงจรปิดไว้ครับแล้วทีนี้เขาก็ไปดูให้ปุ๊บเขาก็ไลน์มาบอกผมว่าเออน้องพี่ดูให้แล้วนะภาพของกล้องของวันเมื่อวานเนี้ยก็คือวันที่มีลูกบิดช่วงเวลาเย็นๆน่ะพอดีมันหายไปเฮ้ยหมายถึงว่าภาพช่วงนั้นมันหายไปเลยเหรอครับใช่ครับภาพของวันนั้นช่วงเย็นๆมันหายไปเหมือนกล้องวิวก็มีปัญหาเชี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ช่างมาซ่อมให้นะแล้วถ้าเกิดมันมีใครมาบิดมีอะไรก็ไปบอกเขาอีกทีนึงเอออันนี้ถามนิดนึงว่าวันที่แบบวันที่น้องโจอยู่อ่ะแล้วแบบได้ยินเสียงบิดอ่ะมันเสียงประมาณไหนครับแรงไหมแล้วก็แบบนานไหมไม่นานมากครับเหมือนบิดอยู่แก๊ก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 เนี่ยประมาณ 3-4 ทีชุดนึงเนี่ยแล้วก็หมดเราก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ลุกขึ้นไปเปิดดูใช่ไหมผมลุกไปดูลุกไปดูตามแรงก็ไม่เห็นใครเชี่ยก็ตกใจอยู่ครับมันบรรยากาศมันได้ครับมันกัน 5-6 โมงพอดีเลยนั่งทำงานเงียบๆเออแล้วหอคุณนี่คือแบบว่าน่ากลัวนะแบบตอนเย็นๆกลางคืนคือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าผมมีโอกาสที่จะแบบไปหอน้องโจเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่บ่อยแหละแต่ว่าก็ได้ไปแล้วก็ได้เจอกับบรรยากาศรอบข้างของหอนะครับคือแถวนั้นอาจจะไม่มีบ้านเรือนของผู้คนเลยนะครับค่อนข้างจะเงียบเหงาเออค่อนข้างจะเงียบเหงาแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงนะที่เราเคยแบบเดินผ่านห้องนึงอ่ะแล้วมันมีกลิ่นแปลกๆออกมาอ๋อใช่ๆครับก็คือชั้นเดียวกับที่ผมอยู่เลยเออแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะเสียงที่บอกว่าเป็นเสียงเหมือนเสียงปิดประตูใช่มั้ยอ๋อใช่เสียงอันนั้นน่ะคือมีตอนช่วงก่อนจะผมอาจจะได้ยินเสียงลูกบิดคือจะเป็นเสียงเอี๊ยดๆๆเงี้ยครับเออทั้งวันทั้งคืนเลยพี่เป็นอยู่มาดิดนึงเลยเออตอนนี้หายไปยังฮะเสียงดังมากนะตอนนี้หายไปแล้วครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องสยองขวัญ นะครับของน้องโจนะฮะที่มีโอกาสมานั่งคุยกันสั้นๆในช่วงนี้นะฮะขอบอกนิดนึงได้ไหมว่าอพาร์ตเมนต์ของเราอยู่แถวไหนไม่ต้องเจาะจงนะขอไม่บอกชื่อนะแถวรอยต่อระหว่างกรุงเทพสมุทรปราการนะครับ อยู่ทางถนนศรีนครินเฮ้ยยาวๆไให้ไปเดากันเองนะครับใครอยากไปล่าท้าผีก็ลองดูกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องโจด้วยนะครับที่มานั่งเล่าเรื่องสยองขวัญแบบนี้ให้เราฟังนะฮะได้เลยครับครับวันนี้เรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์นะครับก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการที่จะประชุมกันแล้วล่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ฟังด้วยกันด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์